ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้ท่านแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งท่านธนากรท่านก็เป็นผู้แทนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรทั้งสิ้นถ้าจะกรุณาตามข้อตกลงก็กรุณาด้วยครับครับเดี๋ยวสักครู่ครับให้กราบเรียนท่านประธานที่เคารพให้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่คือธนากรครับขอประธานอภัยด้วยครับคือผมขอเนื่องจากคำสั่งศาลเนี่ยเขาไม่ให้ท่านทำกิจการเกี่ยวกับผมมีความตั้งใจที่จะรับทราบและขอลาท่านประธานเท่านี้ครับทราบแล้วนะครับทราบแล้วก็เมื่อที่ประชุมทักท้วงอย่างนี้แล้วก็หยุดได้แล้วครับคุณธนากรครับก็ต่อไปต่อไปก็ผมจะดำเนินการให้มติที่ประชุมนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะท่านธนาธรศาลรัฐธรรมนูญได้ท่านประธานที่เคารพครับท่านธนาธรไม่มีสิทธิ์พูดในที่ประชุมครับท่านประธานครับไม่ใช่ทำไมยกติท่านประธานครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรับทราบคำสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับพอแล้วครับคือที่นี่ไม่ใช่โรงละครเป็นที่สภานะครับหยุดได้ครับเอาปรบผมวีรกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐขอเสนอตามข้อบังคับการประชุมที่47วงเล็บ5ขอเลื่อนการประชุมออกไปครับผมขออนุญาตเสนอญัตติในการประชุมวาระต่อไปในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วว่าให้ชี้แจงเหตุผลก่อนที่เราจะได้ลงมติว่าปัญหาของใครพรรคใดหรือเป็นปัญหาของสภาแล้วเอามาเป็นปัญหาของประเทศถ้าพี่ปลายแล้วบอกว่ามันเป็นปัญหาของสภาผมจะยกมือให้เลื่อนถ้าพวกผมประจักษ์ชัดว่าเป็นปัญหาของพรรคใดของคนใดพวกผมยกมือให้เลื่อนไม่ได้เพราะ
เป็นโอกาสของประชาชนเป็นโอกาสของประเทศครับขอเรียนท่านประธานว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วครับว่าเราจะต้องนับคะแนนกันแล้วครับมันผ่านขั้นตอนการอภิปรายแล้วครับขอเสนอว่าควรจะให้แต่ละฝ่ายคือผู้เสนอยตินะครับทั้งสองฝ่ายได้อธิบายเหตุผลก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะให้ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสองฝ่ายอภิปรายอีกท่านหรือสองท่านก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านประธานครับว่าพอเพียงที่จะลงมติได้หรือยังท่านจิรยุห่วงทรัพย์ขออนุญาตที่เอ่ยนามได้พูดเสียดสีหาว่าพรรคผมกลัวบ้างละหาว่าพรรคผมอย่างโน้นอย่างนี้บ้างละท่านประธานครับข้อเท็จจริงแล้วท่านประธานบอกให้นับคะแนนไปแล้วนะครับไม่ได้อนุญาตให้อภิปรายเลยแต่พวกผมก็มีมารยาทพอที่จะปล่อยให้เขาอภิปรายตามความเห็นของท่านประธานขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับท่านธีรยุทธ์หวังทรัพย์เมื่อสักครู่ท่านประท้วงปิดข้อบังคับท่านประธานครับประท้วงข้อบังคับที่เท่าไหร่ครับต้องบอกด้วยนะครับข้อที่61ครับนะครับใช้คําว่างูเห่าเราเช่าได้ยินข่าวว่าเดือนนึงตั้งหลายล้านนะครับแต่ท่านประธานสภานี้มีงูเห่าเนี่ยเราก็คงจะไม่ปลอดภัยแล้วครับขอให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดคำว่างูเห่าครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมไม่ได้พูดสักคำเลยนะครับว่ามีงูเห่าเนี่ยร้อนตัวอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่ามีงูเห่าเนี่ยมีคำพูดตรงไหนบ้างครับผมพูดว่ามีงูเห่าเนี่ยถ้ามีจับผัดเผ็ดไปแล้วครับเอ๊ะกรุงเทพทำไมทะเลาะกันได้เนาะท่านประธานครับผมว่าเลอะเทอะครับจะมาพูดติดตลกปลอดภัยมีงูเห่ามันเป็นการอภิปรายครับถ้าท่านอยู่สภามาเนี่ยผมอยู่มาเนี่ยก็อภิปรายแบบนี้เป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดเยอะครับนอกจากคำว่ามีงูเห่าแล้วก็มีคำว่าเลอะเทอะด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้อันสภาอันทรงเกียรติอันนี้นะครับขออนุญาตประธานให้ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ถอนคำพูดทั้งสองคำพูดนะครับท่านเจริญครับผมขออนุญาตขอเสนอปิดการประชุมฮะถอนคำว่าเลอะเทอะเป็นสกปรกมากครับขออนุญาตท่านประธานฮะให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดเป็นอาราคอนด้าท่านประธานครับงูเห่ากับเลอะเทอะครับคือเริ่มต้นก็อย่าพูดทะเลาะกันเลยอนุญาตประท้วงท่านผู้ที่กำลังอภิปรายทำผิดกฎข้อบังคับข้อ61นำวัตถุหรือสิ่งของเข้ามาช่วยในการอภิปรายหรือเปล่าครับที่หูครับเพราะว่าเป็นการอภิปรายสดหรือเปล่าไม่ทราบครับดังนั้นขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยครับขอบคุณครับท่านประธานครับพี่เขาก็หาดีนะฮะโอ้โหเก็บละเอียดอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าคุณละเอียดนะฮะขอบพระคุณครับบางทีผมก็ลืมมาใส่สมอลทอล์กบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะไม่ใช่หานะครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะรับว่าใครมาเจรจางูหงูเข่า30ล้าน50ล้านยกมือเรียกประธานสภาซึ่งไม่มีจริงหรอกครับท่านประธานครับท่านประธานครับไม่ใช่เป็นเรื่องหานะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่สง่างามนะครับสมาชิกโหวตจากความรักที่เลือกโดยพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยในการอภิปรายครับพูดคนละทีได้ไหมครับผมอยากให้ท่านประธานเนี่ยพิจารณานะครับเห็นว่าการอภิปรายเนี่ยน่าจะเพาะมากพอสมควรทั้งผู้เสนอยติแล้วก็ผู้คัดค้านเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้ท่านประธานเนี่ยปิดการอภิปรายแล้วก็อยากให้ท่านสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้เกือบ500คนเนี่ยได้พักผ่อนกันภายนอกก่อนสักระยะหนึ่งจะสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก่อนให้ไปปรึกษาหารือก่อนเพราะว่าการเลือกประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถือว่าสภานี่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเปิดโอกาสทุกฝ่ายถ้าไม่เปิดโอกาสก็มีสภาทำไมครับมันมีสภาไว้สำหรับให้ข้อคิดเห็นทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ฉะนั้นจะไปคิดอะไรมันมากทรมานสักหน่อยก็ไม่เป็นไรผมแก่ผมยังนั่งได้ทั้งพรรคพลังประชารัฐขอความกรุณาท่านประธานพักการประชุมไปจนถึงบ่ายสองแล้วก็ผมจะขอถอนยติผมจะขอถอนยตินะครับถ้าขอความกรุณาพักการประชุมแล้วมาประชุมใหม่บ่ายสองผมจะขอเสนอถอนยติที่ผมเสนอไปครับเป็นเอกสิทธิ์ท่านประธานที่จะ
ให้พักการประชุมแล้วบ่ายสองเรากลับมาผมยืนยันว่าผมจะขอรีบนอมกันทุกฝ่ายนะครับเห็นเครียดกันพอสมควรท่านผมก็อยากจะขอท่านประธานครับอย่าพึ่งครับท่านประธานครับมันจะเที่ยงแล้วขออนุญาตประท้วงก่อนครับประชุมถึงบ่ายโมงแล้วเข้าประชุมต่อครับ